จนสุดสายกลองเมื่อสองกำลังและหวังธรรมะธรรมะอันจิรังธรรมะพลังเพื่อสร้างธรรมกายหลวงพ่อสดท่านฝากฝันพระสุธรรมญาณวิเทศหรือหลวงนาสุธรรมโมคือดอกผลของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นหนึ่งในหมู่คณะผู้บุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายเมื่อครั้งยังเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งพื้นที่196ไร่จากศิลปินฮิปปี้มีโอกาสได้ฝึกตนฝึกงานเข้ามารับใช้งานสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากได้พบครูดีผู้ประเสริฐเมตตานำทางให้แสงสว่างให้ชีวิตใหม่กระทั่งได้มีโอกาสได้บวชอุทิศชีวิตปฏิบัติศาสนกิจสำคัญอย่างมีเป้าหมายตามรอยครูเรื่องราวชีวิตและผลงานของท่านน่าศึกษาเรียนรู้เพื่อการเพาะบ่มสร้างกำลังใจในการสร้างบารมีสำหรับผู้มาในภายหลังท่านคือเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในการสร้างบุญญาบารมีสัตว์ขนสัตว์สู่ฝั่งพระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมพลิกแผ่นดินทองสู่แผ่นดินธรรมน้อมนำธรรมกายแผ่ขยายโลกได้รู้มีพระอยู่กลางกายขนหลักฐานธรรมกายกลับคืนกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงทุกรูปสวัสดีครับยอดมิตรผู้นำบุญทั่วโลกทุกท่านนะครับตำนานการสร้างบารมีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงนาสุธรรมโมและดอกผลของคุณครูแม่ใหญ่และคุณยายอาจารย์สำหรับวันนี้เรื่องราวของทุกวันพฤหัสที่เราจะพบกับอาจารย์สิงห์หนได้มาพูดถึงบุคคลยุคต้นวิชาคงยังมีเรื่องราวในยุคบุคคลต้นวิชาเนี่ยอีกมากมายที่เป็นเกียรติประวัติที่จะทำให้เราเนี่ยซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจแล้วก็เร่งสร้างบารมีเพื่อให้ตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่และหลวงพ่อคุณยายไปด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะไปพบกับหลวงน้าและอาจารย์สิงห์หนนะครับก็ขออนุญาตอ่านโอวาทของหลวงพ่อที่จะใช้ในการปฏิบัติต่อไปนะครับปรับให้สบายสบายคือนั่งไม่ลำบากสบายเท่าที่ได้ทุกครั้งเลยปรับร่างกายจิตใจให้มันสบายสบายติดเป็นนิสัยเลยปรับให้มันสบายสบายสบายในขั้นต้นก็คือไม่ลำบากนั่นเองมันยังไม่สบายที่แท้จริงต้องแยกให้ออกนะกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสวัสดีพระอาจารย์และเพื่อนสัทธมิกที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศและวัดสาขาต่างประเทศทั่วโลกเจริญพรยอดกัลยาณมิตรลูกหลานมหาปูชนียาจารย์ผู้รักการสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดทีเดียววันนี้ก็ยังนึกถึงเพราะเป็นวันพฤหัสทำให้เรานึกถึงว่าการที่เราได้รำลึกนึกถึงได้ขึ้นธรรมะที่วัดปากน้ำด้วยคำแนะนำด้วยความเมตตาของคุณยายอาจารย์มหารัตนะบาสิกาจันทร์คนทุกยุคเนี่ยบอกให้ลูกนะจะมาเรียนธรรมะกับท่านแต่ท่านบอกนู่นแหละไปฟังแล้วก็ขึ้นธรรมะขึ้นธรรมกับเสียงนำเทปของพระเดชพระคุณหลวงปู่วันนี้ก็ได้หยิบหนังสือที่อาจารย์สิงห์หนได้รวบรวมมาอ่านคือตามรอยธรรมกายก็ยังมีความรู้สึกว่าอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกก็ปลื้มแล้วก็ในความอุตสาหะของท่านพระครูโภวนามงคลซึ่งเป็นเรียกว่าเราที่เป็นผู้ทำความจริงให้ปรากฏผู้รวบรวมมาเป็นเวลานานแล้วก็ได้เก็บหลักฐานซึ่งทำให้เราได้สานต่อแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากท่านเนี่ยที่ทำให้หลวงนาจึงได้สนองนโยบายของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ที่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏแล้วก็จากพื้นฐานของหนังสือเล่มนี้ด้วยตามรอยธรรมกายก็เป็นแรงบันดาลใจวันนี้เราได้มาพบกับผู้ประสานงานที่ได้ทำหนังสือเล่มนี้และก็ทำเรื่องนี้โดยตรงจนกระทั่งเราก็เลยได้รับรู้เรื่องราววันนี้เดี๋ยวต้องขอเชิญอาจารย์สิงห์หนอุบาสกสมเกียรติเตชภารามาให้ความรู้ของพวกเราได้ทบทวนในยุคของบุคคลยุคต้นวิชาขอเจริญพรครับก็ขอกราบนมัสการหลวงนาและก็นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับแล้วก็กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมรายการผ่านทางซูมช่องแก้วภูธร9ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้ติดตามรับฟังเรื่องราวบุคคลยุคต้นวิชาที่ผมได้มานำเสนอวันนี้เป็นตอนที่7นะครับตอนที่7ก็วันนี้อย่างที่กินนี้หลวงนาได้กล่าวไปนะครับเกี่ยวกับหนังสือเรื่องตามรอยธรรมกายนะครับซึ่งพระครูภาวนามงคลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญธรรมกายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านได้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจอยากจะรวบรวมหลักฐานธรรมกายเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปเจอท่านแล้วก็ได้จูนเข้าหากันพอดีนะครับก็เลยเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับหนังสือเล่มนี้ก็หนาประมาณเกือบ800หน้านะครับใช้เวลารวบรวมแล้วก็ทำอยู่ระยะเวลาตอนนั้นค่อนข้างจะชันชิดนะครับคือทำแข่งกับเวลาเลยทีเดียวนะครับก็คือใช้เวลาสั้นมากครับไม่ถึง6เดือนนะครับโอ้โหดีมากทำได้ดีมากเลยต้องขอชื่นชมอนุโมทนามากลำดับครับการเก็บรวบรวมหลักฐานครับวันนี้เราจะได้มาฟังเรื่องราวนะครับว่าทำไมหลวงพ่อพระครูภาวนามงคลเนี่ยท่านเนี่ยถึงมีความตั้งใจแล้วก็ที่อยากจะรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายเนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้าที่จะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของท่านนะครับก็อดไม่ได้นะครับที่จะต้องพูดถึงว่าทำไมท่านถึงมาสนใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ต้องย้อนกลับไปถึงครอบครัวของท่านก่อนนะครับครอบครัวของท่านก็คือคุณพ่อเนี่ยชื่อใสนะครับพ่อใสเนี่ยก็คือสมัยที่ยังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับก็ครอบครัวเนี่ยก็แต่งงานกับคุณแม่ชื่อคุณแม่พันศรีนะครับแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนนะครับคนที่1เป็นผู้หญิงนะครับคนที่2ผู้ชายตอนนี้เหตุการณ์มันพลิกผันนะครับเกิดขึ้นก็คือตอนคนที่3นี่นะครับก็คือหลวงพ่อพระครูภาวนามงคลเนี่ยแหละนะครับซึ่งท่านได้เป็นลูกคนสุดท้องพูดง่ายๆนะครับลูกคนสุดท้องนะครับครับหลวงพ่อสายครับอันนี้เป็นภาพของหลวงพ่อสายนะครับก็คือตอนที่คลอดแม่เนี่ยคือภรรยาเนี่ยคลอดลูกคนที่3เนี่ยก็คือพอคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าภรรยาเสียชีวิตทันทีนะครับ
ก็ด้วยความทุกข์ใจมากตอนนั้นท่านอายุ29ปีนะครับคือโอ้โหแบบภรรยามาเสียชีวิตแต่ลูกเนี่ยรอดนะครับลูกรอดนะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อลูกเนี่ยว่าชื่อเดิมท่านคือชื่อหวานนะครับหวานเหมือนหวานข้าวเงี้ยนะครับชื่อหวานก็พอรอดชีวิตปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อสายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอายุ29ปีก็เลยมีความทุกข์มากเลยนะครับก็ต้องการแสวงหาหนทางพ้นทุกข์นี่แหละครับท่านก็เลยออกบวชนะครับออกบวชก็คือออกบวชโดยที่ว่าโดยอัธยาศัยเนี่ยท่านเป็นคนไม่ค่อยพูดนะครับก็หายตัวไปนะครับไปบวชนะครับไปบวชเดิมเนี่ยท่านแต่งงานแล้วก็อยู่กับคุณแม่พันศรีเนี่ยที่บ้านดอนมะเกลือบ้านดอนมะเกลือเนี่ยอยู่อำเภออู่ทองนะครับสุพรรณบุรีก็คือจะอยู่ห่างจากวัดสองพี่น้องอ่ะประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองไม่ไกลจากบ้านของหลวงปู่เลยนะครับท่านก็มาบวชอยู่ที่วัดดอนมะเกลือเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะครับก็บวชอยู่2พรรษานะครับก็ตัดสินใจแล้วว่าต้องออกเดินธุดงค์นะครับออกเดินธุดงค์เพื่อที่จะไปหาเกจิอาจารย์พระอาจารย์ดังเนี่ยเพื่อที่จะช่วยปลดทุกข์นะครับที่ภรรยาเสียชีวิตเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่สามารถเลือนลางไปจากจิตใจได้นะครับก็หลังออกพรรษานะครับทุกปีเนี่ยท่านจะออกเดินธุดงค์นะครับแต่ก่อนเนี่ยไม่มีรถราไม่มีอะไรต่างๆใช้เดินอย่างเดียวนะครับเนื่องด้วยว่า บ้านเดิมของท่านจริงๆเนี่ยคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นคนอยู่ที่ไผ่หูช้างนะครับไผ่หูช้างแล้วก็พอแต่งงานคนไทยเนี่ยโดยประเพณีก็คือว่าผู้ชายต้องมาอยู่บ้านผู้หญิงนะครับก็คือหลวงพ่อใสเนี่ยก็พอแต่งงานเนี่ยก็เลยต้องมาอยู่บ้านของภรรยาเป็นคนที่ดอนมะเกลือก็เลยต้องมาอยู่ที่บ้านดอนมะเกลือนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ท่านก็ไปมาหาสู่กับไผ่บ้านไผ่หูช้างซึ่งอยู่อำเภอบางเลนนะครับแล้วก็นครปฐมก็คือไม่ไกลกันเท่าไหร่จากบ้านดอนมะเกลือนะครับประมาณสัก30เกือบ40กิโลนะครับก็ท่านพอออกเดินทุดงเนี่ยตอนนั้นก็ไปแสวงหาพระอาจารย์ดังๆนะครับก็เริ่มต้นเลยก็ในสุพรรณบุรีเนี่ยไม่มีใครที่จะไม่นึกถึงพระอาจารย์รูปนี้ก็คือหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมวัดน้อยถือว่าเป็นพระอาจารย์ที่ดังที่สุดในสุพรรณบุรีนะครับเก่งมากๆนะครับคือท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับแล้วก็คือเป็นที่รวมสรรพวิชาแม้กระทั่งหลวงปู่เนี่ยนะครับก็วิชาต่างๆเนี่ยที่หลวงปู่ใช้ต่างๆนี่ก็มาแนวเดียวกับของหลวงพ่อเนียมเลยคือหลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษาโรคได้โดยใช้ธรรมะนะครับสามารถรู้อารมณ์จิตคนได้สามารถเรียกฝนได้เก็บฝนได้นะสามารถที่จะมีวิชาเมตตามหานิยมมีคงกระพันมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนก็สักการะแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อเนียมนี่มากทีเดียวนะครับมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลวงพ่อสายเนี่ยตอนนั้นบวชแล้วก็เลยคิดว่าเราต้องเดินทางไปหาหลวงพ่อเนียมนั่นแหละก็เดินทางไปแต่ไปถึงเนี่ยหลวงพ่อเนียมตอนนั้นท่านสิ้นไปนานแล้วนะครับสิ้นไปตอนนั้นที่หลวงพ่อสายเนี่ยออกบวช2473ก็คือปีที่เด็กชายหวานเนี่ยก็คือเพราะตอนหลังมาบวชเป็นพระครูภาวนามงคลเนี่ยเกิดในปีนั้นพอดีนะครับแล้วก็หลวงพ่อเนียมเนี่ยท่านได้ละสังขารไป2450นะครับซึ่งเป็นพระรูปแรกของกรุงสยามซึ่งละสังขารโดยปางสายญาตินะครับก็คือหลับโดยท่าปางสายญาติไปแล้วก็ในสมัยนั้นคนโบราณเนี่ยคือเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเพราะฉะนั้นคนพยายามถ่ายรูปของหลวงพ่อเนียมไม่มีรูปใน Google หรือในที่ไหนบันทึกไม่มีสักรูปเดียวมีเฉพาะรูปปางสายญาติเท่านั้นเพราะท่านบอกว่าไม่มีทางถ่ายติดนะครับท่านบอกว่าไม่มีทางถ่ายติดคนก็พยายามจะถ่ายยังไงก็ถ่ายรูปของท่านไม่ติดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ของพุทธคุณที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะในยุคนั้นที่มีพระเกจิอาจารย์ดังๆเยอะแยะมากมายจะมีสรรพวิชาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพอหลวงพ่อใสไม่เจอหลวงพ่อเนียมเนี่ยก็เดินทางไปหาลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนียมครับก็คือหลวงพ่อโหน่งนะครับแล้วก็ไปหาหลวงพ่อเนียงที่วัดสองพี่น้องนะครับแล้วอันนี้ก็ไปหาหลวงพ่อเนียงนะครับหลวงพ่อเนียงถ้าจําได้ก็จะเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงปู่นะครับที่บวชให้ที่วัดสองพี่น้องนะครับโดยมีพระบูชาก็คือหลวงพ่อดีวัดประตูสารนะครับก็ไปเรียนธรรมะไปฟังธรรมะจากหลวงพ่อเนียงนะครับเพื่อที่จะหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับแล้วก็ไปหาหลวงพ่อโหน่งนะครับหลวงพ่อโหน่ง
หลวงพ่อโหน่งนี่ก็อยู่ที่วัดคลองมะดันหรือว่าวัดอัมพันนะครับหลวงพ่อโหน่งนี่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระที่ดังรูปหนึ่งทีเดียวในอำเภอสองพี่น้องนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าหลวงพ่อโหน่งเนี่ยท่านอายุไม่ยืนก็ปี2477นะครับคือตอนนั้นหลวงพ่อสายก็ไปหานะครับ2477เนี่ยหลวงพ่อโหน่งท่านก็ละสังขารอีกนะครับละสังขารก็เลยต้องเดินทางเนี่ยไปหาองค์ต่อไปอีกนะครับก็คือหลวงพ่อขอมนะครับหลวงพ่อขอมหลวงพ่อขอมนี่ถ้าใครไปวัดไผ่ลงวัวนะครับจะดังมากครับหลวงพ่อขอมนี่ถือว่ามีวิชาแล้วก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวอายุรุ่นราวน่าจะรุ่นราวคราวเดียวใกล้เคียงกับหลวงพ่อสายเลยทีเดียวนะครับก็ไปเรียนความรู้อะไรต่างจากหลวงพ่อขอมแล้วก็ทางต่อไปอีกนะครับไปทั่วเลยนะครับตอนนี้เพื่อที่จะหาเกจิอาจารย์ดังๆนะครับนี่ก็ไปที่หาหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อแช่มนี่ถือว่าเป็นพระที่ดังรูปหนึ่งเลยทีเดียวอยู่วัดตากล้องนะครับซึ่งตอนเราธรรมยาตราเนี่ยเราก็แวะไปที่วัดตากล้องวัดตากล้องนี่จะเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับท่านมีวิชาก็คืออิติปิโสเขาเรียกว่าเหมือนกับสวดย้อนหลังนะครับหรือว่าทะแยงนะครับแล้วก็เกิดคาถาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อสายก็อยากจะหาหนทางให้พ้นทุกข์นะครับก็เรียนทั้งคาถาเรียนทั้งวิชาอาคมเรียนทั้งวิปัสสนาอะไรก็แล้วแต่ที่จะพ้นทุกข์นะครับท่านก็เดินทางไปศึกษาขึ้นเหนือล่องใต้ไปตะวันออกตะวันตกไปทั่วเลยนะครับแล้วก็เดินทางไปหาหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงที่อยุธยานะครับหลวงพ่อจงครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับวัดหน้าต่างนอกใช่ครับหลวงพ่อจงนี่ก็จะเก่งเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมนะครับก็คือท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุนแล้วก็หลวงพ่อโพนะครับถ่ายทอดวิชาให้นะครับก็ปัจจุบันนี้ใครไปอยุธยาก็ไม่ลืมที่จะแวะไปที่วัดนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปอีกนะครับไปทางภาคเหนือบ้างอันนี้ขึ้นไปที่พิจิตรนะครับก็อันนี้เราคงรู้จักกันดีนะครับคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับวัดบางคลานอันนี้อยู่ที่โพทะเลนะครับก็หลวงพ่อเงินนี้ท่านก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตเหมือนกันก็ได้วิชาพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมแล้วก็คงกระพันชาตีนะครับก็มีคนไปศึกษาด้านนี้กันเยอะแยะมากมายนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็เดินทางลงไปทางภาคตะวันออกนะครับไปหาหลวงพ่ออีหลวงปู่อีเนี่ยนะครับหลวงปู่อีนี่ถ้าใครที่เล่นพวกวัตถุนึงก็เลยประหลาดนะครับประหลาดขีดก็คือตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อใสเนี่ยท่านก็ไปศึกษานะครับแล้วก็เอากลับมาให้เด็กชายหวานเนี่ยตอนนั้นเป็นเด็กชายหวานนี่ตอนนั้นยังเป็นเด็กนะครับประมาณสัก 4-5 ขวบก็เอาประหลัดขีดเนี่ยมาผูกไว้กับเอวนะครับเวลาไปเข้าวัดอะไรเนี่ยสุนัขจะกลัวนะครับสุนัขจะกลัวแต่ว่าห้ามลงน้ำถ้าลงน้ำจะกลายเป็นปลาช่อนแล้วลงน้ำหายไปเลยนะปรากฏว่าเด็กชายหวานก็คล้ายๆกับว่าคืออยากเล่นน้ำเพื่อนๆก็โดดน้ำกันแถวแม่น้ำท่าจีนนะครับก็เลยเอามาห้อยคอไว้นะปรากฏลืมถอดออกพอโดดลงน้ำตะพุ่งก็หายไปเลยครับหายไปเลยอันนี้ท่านก็ไปศึกษาได้วิชามาเหมือนกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นไปทางเหนือนะครับไปหาครูบาศรีวิชัยนะครับที่ลำพูนนะครับลำพูนครูบาศรีวิชัยคือที่ไหนที่มีเกจิอาจารย์ดังๆเนี่ยไปหมดเลยนะครับพวกนี้คือแสวงหาหนทางที่จะพ้นทุกข์ให้ได้นะครับแล้วก็นะครับนี่ก็เป็นครูบาศรีวิชัยเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายนะครับก็ท่านก็เดินทางไปทางอีสานด้วยนะครับไปทางอีสานคือขึ้นไปทางวัดป่าต่างๆไปถึงนครพนมเลยแล้วก็ลงใต้ไปถึงสุราษฎร์ธานีไปประจวบนครศรีธรรมราชไปทั่วนะครับเพื่อศึกษาหาความรู้หาเกจิอาจารย์ที่จะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์เนี่ยแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะครับจนสุดท้ายก็เลยกลับไปที่วัดบ้านเกิดของตัวเองก็คือวัดไผ่หูช้างนะครับวัดไผ่หูช้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านนะครับคือเป็นบ้านเดิมที่พ่อแม่อยู่ที่นี่นะครับแล้วท่านก็ได้ไปปฏิบัติอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็ได้เอาเด็กชายหวานเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ7ขวบ2480นะครับอันนี้เป็นภาพปัจจุบันที่วัดไผ่หูช้างพัฒนาขึ้นมานะครับก็มาปักหลักอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ได้เนื่องจากวัดไผ่หูช้างเนี่ยก็คือเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอบางเลนนะครับก็จะอยู่ใกล้กับวัดหนึ่งก็คือวัดผาสุการามซึ่งวัดไผ่หูช้างเราจะเห็นว่าตอนธรรมยาตรานะครับ
เราก็ได้ไปผ่านไปกันนะครับก็ที่นี่หลวงพ่อใสท่านก็ได้มาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่ตั้งแต่2481ถึง2493ก็คือเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่12ปีเต็มนะครับ12ปีเต็มในช่วงนั้นเนี่ยท่านก็ได้ทราบว่าที่วัดผาสุการามซึ่งอยู่อำเภอบางเลนเหมือนกันนะครับซึ่งก็ปกติเวลาถ้าเราธรรมญาตามันจะมาทางบางหลวงนะครับก็วัดนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่หลวงปู่เนี่ยได้ส่งหลวงตาสังวาลทองนะครับครับอันนี้เป็นโบสถ์ที่วัดผาสุการามนะครับก็ที่วัดนี้ก็พูดง่ายว่าเดิมเป็นบ้านเกิดของหลวงตาสังวาลทองนั่นเองแหละเราก็ได้ไปธรรมญาตากันทุกๆปีนะครับไปที่นี่บ้านเกิดที่นี่ตอนนั้นหลวงปู่ก็ได้ส่งหลวงตาสังวาลทองเนี่ยกลับมาบุกเบิกนะครับแล้วก็ได้มาสร้างโบสถ์ที่นี่อุโบสถเนี่ยให้เกิดขึ้นแล้วหลวงปู่ได้มอบพระของขวัญรุ่นพิเศษนะครับมาให้ในการสร้างโบสถ์ตอนนั้นด้วยนะครับหลวงตาสังวาลทองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านไปบรรลุธรรมที่วัดบางปลานะครับคำวัดบางปลานี่เป็นภาพเก่านะครับที่อยากให้เห็นภาพบรรยากาศแต่ก่อนเนี่ยวัดบางปลาตอนที่พระภิกษุสังวาลทองได้ไปเรียนธรรมะหลังจากที่หลวงปู่บรรลุธรรมที่วัดโบสถ์บนเนี่ยมีภิกษุที่เข้าถึง3รูปด้วยกันรูปหนึ่งก็คือพระภิกษุชื่อหลวงตาสังวาลทองนี่แหละครับท่านได้บรรลุธรรมที่วัดบางปลาที่บนศาลาการประเรียนที่เป็นหอฉันเนี่ยนะครับก็ท่านก็ได้ไปอยู่ที่วัดปากน้ำตามหลวงปู่ไปพูดง่ายๆตามไปช่วยบุกเบิกอยู่ที่วัดปากน้ำจนกระทั่งก็ได้กลับถูกส่งกลับมาพัฒนาวัดผาสุการามนะครับ แล้วก็หลวงพ่อใสซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าวาดที่วัดไผ่หูช้างเนี่ยก็ท่านก็ได้ไปรู้จักกับหลวงตาสังวาลทองนะครับแล้วหลวงตาสังวาลทองเนี่ยก็ได้พาท่านเนี่ยไปหาหลวงปู่นะครับไปหาหลวงปู่ในช่วงตอนที่เป็นเจ้าวาดที่อยู่ที่วัดไผ่หูช้างเนี่ยโดยอัธยาศัยเนี่ยของหลวงพ่อใสเนี่ยหลวงพ่อใสเนี่ยท่านเป็นคนนั่งสมาธิเนี่ยท่านชอบลืมตานะครับคือชอบปฏิบัติสมาธิแบบลืมตานะครับแล้วก็ท่านชอบในคืนวันเพ็ญเนี่ยชอบมานั่งนะครับนั่งดูพระจันทร์เต็มดวงนะครับปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งตอนอายุประมาณสัก30เศษๆนะครับ30กว่าๆเนี่ยท่านก็ได้เห็นพระจันทร์เนี่ยแล้ววันนั้นมีความสุขมากรู้สึกใจมันสบายนะครับปรากฏว่าดวงจันทร์ที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยก็ไหลลงมาปุ๊บลงมาแล้วก็เข้ามาในตัวท่านเกิดเป็นดวงสว่างขึ้นมาเลยนะครับเกิดเป็นดวงสว่างโพล่งขึ้นมานะครับแล้วก็ท่านก็มีความอิ่มเบิกบานกับธรรมะตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็หลวงตาสังวาลมาเจอหลวงตาสังวาลทองนี่แหละครับหลวงตาสังวาลทองก็เลยแนะนำเนี่ยให้ท่านเนี่ยมาที่วัดปากน้ำมาเจอหลวงปู่นะครับแล้วก็คงจะมีการต่อวิชานะครับจนกระทั่งหลวงพ่อใสเนี่ยท่านก็ได้บรรลุธรรมกายนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับอันนี้จะเป็นภาพเดิมจะเห็นว่าหลวงปู่นั่งอยู่บนเป็นคล้ายๆเก้าอี้หวายนะครับเก้าอี้หวายเนี่ยจะเป็นแล้วก็ไม่มีหลังคานะครับอันนี้จะเป็นหน้ากุฏิของท่านนะฮะกุฏินี้เป็นกุฏิไม้สักนะฮะก็ตอนเย็นหลังจากที่หลวงปู่บอกวิชาเรียบร้อยประมาณเสร็จ5โมงเย็นเนี่ยท่านจะบอกตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อย5โมงเย็นก็จะออกมารับแขกที่ตรงนี้แหละครับก็ตรงนี้ก็คือจุดที่หลวงตาสังวาลทองเนี่ยก็พาหลวงพ่อใสเนี่ยมากับหลวงปู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นหลวงปู่ก็ได้มอบหมายให้หลวงพ่อใสเนี่ยเป็นผู้ไปอยู่ในโบสถ์นะไปพักอยู่ในโบสถ์ครับอันนี้เป็นโบสถ์เก่าของวัดปากน้ำนะครับก็ไปอยู่ในโบสถ์หลังนี้นะครับไปพักอยู่ในนี้แล้วก็ปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับทำความสะอาดอะไรของโบสถ์นี้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีการต่อวิชาเนี่ยก็หลวงปู่เนี่ยก็จะให้ลุงประยูนเนี่ยมาสกิดนะครับมาสกิดเรียกเนี่ยเรียกให้หลวงพ่อสายเนี่ยไปเข้าไปในโรงงานนะฮะก็หลวงพ่อสายในช่วงที่มาอยู่ที่โบสถ์เนี่ยก็ท่านก็ยังไปกับที่วัดไผ่หูช้างเนื่องจากว่าต้องรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้างด้วยนะครับก็เลยได้ต้องเดินทางไปกับวัดปากน้ำนะครับจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2488นะครับก็ท่านก็ได้ตัดสินใจที่จะพาลูกชายนะครับลูกชายก็คือเด็กชายหวานตอนนั้นอายุ15ปี2488เนี่ยคือพากลับไปเรียนที่วัดมหาธาตุนะครับ
ในสมัยนั้นเนี่ยก็ขึ้นเรือนะครับขึ้นเรือที่วัดผาสุกาลามเนี่ยก็จะมีเรือของบริษัทเป็นแค่เรือแดงนะครับแล้วก็นั่งเรือเนี่ยก็มีพระภิกษุแล้วก็สามเณรเนี่ยไปด้วยที่จะไปเรียนหนังสือวัดมหาธาตุแล้วก็มีหลวงตาสังวาลทองพระมหาสว่างซึ่งมาจากวัดปากน้ำแล้วอยู่ที่วัดผาสุกาลามเนี่ยมาส่งนะครับแล้วก็หลวงพ่อสายก็ไปด้วยไปถึงที่วัดมหาธาตุเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเดินทางโอ้โหต่อขึ้นเรือไปต่อรถไฟที่งิ้วลายงิ้วลายก็ไปต่อไปลงรถไฟที่บางกอกน้อยจากบางกอกน้อยก็เดินไปขึ้นเรือที่วัดที่ท่าพระจันทร์จากท่าพระจันทร์ก็ข้ามเรือไปถึงวัดมหาธาตุการเดินทางนี้ใช้เวลาวันเต็มๆเลยก็จะไปถึงเนี่ยนะครับก็ไปถึงวัดมหาธาตุตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสเนี่ยก็คือหลวงพ่อพระพิมลธรรมช้อยนะครับฐานะทัตโตซึ่งตอนนั้นเป็นอธิบดีสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสแล้วเป็นสังฆมนตรีที่ปกครองดูแลสังฆมณฑลด้วยตอนนั้นนะครับท่านก็เป็นบุคคลที่มีความตั้งใจจะฟื้นฟูทั้งภาคปริยัติและปฏิบัตินะครับหลวงพ่อพระพิมลธรรมช้อยเนี่ยท่านก็รู้จักกับพระทิปริญญาด้วยนะครับท่านก็สนใจเรื่องการปฏิบัติในยุคนั้นเนี่ยการที่จะหาพระมาสอนปฏิบัติเนี่ยตามวัดเนี่ยไม่มีที่ไหนอย่างสมมติถ้าต้องการเรียนปฏิบัติกับหลวงพ่อหนงเราก็ต้องไปหาหลวงพ่อหนงที่วัดถ้าอยากจะเรียนกับหลวงพ่อเนียมก็ต้องไปหาหลวงพ่อเนียมที่วัดน้อยถ้าจะเรียนกับหลวงพ่อขอมก็ต้องไปหาหลวงพ่อขอมที่วัดไผ่ลงหัวแต่ไม่มีใครออกมาสอนนอกวัดมีเฉพาะวัดปากน้ำก็คือของหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดเนี่ยจะส่งลูกศิษย์เนี่ยไปสอนตามที่ต่างๆมากมายแต่วัดมหาธาตุเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่เดินทางมาด้วยตัวเองนะครับคือหลวงปู่มาสอนด้วยตัวเองนะครับก็ตอนนั้น2488หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงพอดีนะครับหลวงปู่ก็ได้รับนิมนต์จากพระพิมลธรรมช้อยมาสอนด้านวิปัสสนาที่วัดมหาธาตุตอนนั้นเด็กชายหวานเนี่ยได้มาบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วก็ได้มาปฏิบัติในศาลาสมเด็จเนี่ยนะครับก็นั่งจุดได้เยอะมากมายเลยก็คือมานั่งปฏิบัติอยู่ในศาลาแห่งนี้แล้วก็ปฏิบัติเห็นดวงเป็นดวงสว่างนะครับดวงสว่างแล้วก็สามเณรหวานเนี่ยก็อยู่ที่วัดมหาธาตุเนี่ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี2491นะครับ2491เนี่ยพระพิมลธรรมช้อยเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีสงฆ์เนี่ยท่านก็ละสังขารตอนนั้นนะครับก็พระพิมลธรรมอาจซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยุธยาก็เดินทางเนี่ยกลับมาที่วัดมหาธาตุเพื่อมารักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุนะครับแต่ด้วยว่าเรื่องของการขบฉันของวัดมหาธาตุเนี่ยเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ยก็ทำให้อาหารขบฉันเนี่ยไม่เพียงพอนะครับตอนนั้นสามเณรหวานเนี่ยก็เลยเดินทางมาวัดปากน้ำมาหาพระพ่อก็คือหลวงพ่อใสแล้วก็ไปกลับระหว่างวัดปากน้ำแล้วก็วัดมหาธาตุนะครับจนกระทั่งบวชที่วัดมหาธาตุในปี2493เนี่ยก็ตัดสินใจละว่าตอนนี้จะมาขออยู่ที่วัดปากน้ำนะครับก็เลยเดินทางเนี่ยมาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญก็มาอยู่ในโบสถ์ก็หลวงพ่อสายก็พาไปกับหลวงปู่นะครับพาไปกับหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ก็ให้มาอยู่กับพระพ่อนี่แหละที่ในโบสถ์หลังนี้ก็คือมาอยู่ด้านหลังพระประธานเป็นที่จำวัดแล้วก็ให้อยู่ในที่นี้ตอนนั้นปี2493เนี่ยก็เป็นปีที่หลวงปู่เนี่ยได้เริ่มมีการดำริสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับถ้าเราจำประวัติกันได้นะครับตอนนั้นก็มีการทำพระของขวัญรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นที่หนึ่งก็คือพระภิกษุเนี่ยก็จะทำกันที่โบสถ์นี่แหละครับส่วนแม่ชีก็จะทำกันในโรงงานทำวิชานะครับแล้วก็ช่วยกันทำรุ่นที่1เนี่ยช่วยกันพิมพ์พระแล้วก็ทำละเอียดแล้วก็นำเข้าไปในโรงงานทำวิชาไปอยู่ในพรรษาของปี2493ไปพูดง่ายคือไปทำละเอียดทำวิชาอยู่ประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็พอออกพรรษาปุ๊บเนี่ยหลวงปู่ก็แรม1ค่ำเดือน11ก็เริ่มที่จะแจกพระของขวัญรุ่น1เป็นครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นปีที่เด็กชายหวานเนี่ยบวชเป็นพระภิกษุแล้วนะครับชื่อว่าพระภิกษุหวานก็ได้มาอยู่กับพระพ่อคือหลวงพ่อใสซึ่งท่านก็ตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าย
ุคสงครามโลกครั้งที่2เพิ่งสิ้นสุดลงนะครับปี2488แล้วท่านมาอยู่2493ตอนนั้นก็คือที่บ้านเนี่ยเนื่องจากว่าพอโยมแม่ของพระวานเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับคนที่เลี้ยงดูพระวานตอนเป็นเด็กเนี่ยก็คือโยมยายก็คือแม่ของแม่ตอนนี้พี่ชายเนี่ยพี่น้อง3คนพี่ชายก็มีครอบครัวก็ต้องแต่งงานออกไปก็เลยเหลือพี่สาวแล้วก็ไม่มีคนเลี้ยงดูยายตอนนั้นพี่ชายก็เลยเดินทางมาที่วัดปากน้ำมาขอหลวงพ่อสายว่าขอให้พระวานน้องชายเนี่ยลาสิกขาไปช่วยดูแลยายแล้วก็ไปสร้างบ้านเรือนให้กับยายนะครับไปดูแลเพราะว่าท่านเลี้ยงเรามาแต่เด็กนะครับถือเป็นกตัญญูกตเวทิตานะครับหลวงพ่อสายก็ไปกราบเรียน กราบเรียนหลวงปู่นะครับขออนุญาตว่าจะขอให้พระลูกชายเนี่ยลาสิกขาหลวงปู่ก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับแล้วหลวงปู่ก็บอกกับพระวานเนี่ยหรือพระครูภาวนามงคลเนี่ยว่าคือเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะต้องกลับมาบวชใหม่แล้วก็จะต้องไปเฝ้าวัดที่แต่ก่อนวัดที่เป็นป่าช้านะฮะแล้วก็มีของเก่าทางภาคอีสานนะฮะหลวงปู่ก็บอกว่าไปท่านก็บอกว่าสึกก็คือให้สึกนะครับแล้วก็หลวงพ่อสายท่านก็พูดแซวลูกชายพระลูกชายท่านบอกตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่มนะครับแล้วหลวงปู่ก็นัดวันให้สึกก็คือวันพฤหัสเป็นวันครูพอดีหลังออกพรรษาปี93พวกนี้คือมาอยู่กับหลวงปู่ยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงปีก็ต้องลาสิกขานะครับวันที่ลาสิกขาเนี่ยวันนั้นเนี่ยปกติเนี่ยเวลาฉันเช้าเรียบร้อยหลวงปู่จะรวมพระภิกษุสามเณรทั้งหมดเนี่ยมานั่งรวมกันในโบสถ์อุโบสถแล้วก็จะสวดมนต์ทำวัดเรียบร้อยท่านก็จะเทศน์ปกิณกะประมาณสัก10นาทีทุกวันเรื่องราวอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่จะต้องมีการชี้แนะนำแก้ไขหรือเรื่องราวอะไรที่เหตุการณ์เร่งด่วนจะมาประกาศท่ามกลางสงฆ์ในวันนั้นเมื่อสวดมนต์แล้วก็เล่าปกิณกะอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลวงปู่ก็บอกว่าพูดท่ามกลางสงฆ์เลยว่าอ้าวใครที่จะสึกออกมานะครับหลวงพ่อวานตอนนั้นก็ตกใจเลยหลวงปู่เรียกท่ามกลางสงฆ์เลยก็เดินออกมานะออกมาหน้าพระประธานเลยนะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยท่านก็หลวงปู่ก็บอกให้สวดเวลาจะสึกก็บอกให้สวดอิปิโสปรากฏว่าคือด้วยความที่ประมาทนะครับเพราะว่าไม่นึกท่านจะประกาศอย่างนี้นึกว่าแบบเลิกแล้วก็แบบเรียกกันตัวต่อตัวบางคนเรียกมาเลยก็ลืมหมดเลยอิปิโสได้สวดไม่ไฟตัวสั่นเลยหลวงปู่ก็เลยบอกตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีก็แบบเงียบไปสักพักหนึ่งพอตั้งสติดีแล้วนั่นก็ลาสิกขาได้สำเร็จนะครับแล้วท่านก็บอกว่าให้โชคดีมีชัยนะโชคดีมีชัยแล้วก็ให้ปลอดอยู่รอดปลอดภัยนะแล้วก็ลาสิกขาไปนะครับแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็กลับมาบวชใหม่จริงๆนะครับก็กลับมาบวชใหม่ในปี2519นะครับก็ตอนไปเจอท่านก็อายุ74ปีนะครับตอนนั้น2545ก็ท่านก็เพิ่งมาบวชได้ประมาณก็20กว่าพรรษานะครับก็กลับมาตามหน้าที่ที่หลวงปู่บอกไว้นะครับก็ท่านก็เป็นคนที่สนใจเรื่องราวตอนนั้นก็มาที่ป่าช้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นป่าช้ามาตามคำทำนายของหลวงปู่เลยครับก็คือเป็นป่าช้าเก่าที่นี่มีการขุดค้นพบเป็นวัสดุโบราณเยอะแยะอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นบาตรซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเป็นดวงเป็นลักษณะเป็นดวงแก้วนะครับแล้วก็ตัดส่วนบนออกไปอันนี้เป็นเหมือนซิลิคอนบอลนะครับคือเป็นโลหะนะครับไม่ใช่ปูนปั้นนะครับเป็นโลหะเหมือนกับเป็นคล้ายๆถ้าเทียบเป็นศิลปะหรือว่าความเก่าแก่ระดับเหมือนของบ้านเชียงเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านขวามือนั่นก็เป็นโอ่งโบราณนะครับที่ใส่น้ำของสมัยยุค
เขาบอกว่าของพวกขอมอะไรต่างๆที่ทํากันไว้ตั้งแต่เก่าก่อนเนี่ยนะครับก็อายุเนี่ยเป็นพันๆปีนะครับพันๆปีก็น่าสนใจนะครับซึ่งพายุอ่างเนี่ยก็ได้ถวายภาพนี้ให้กับทางคุณครูไม่ใหญ่นะครับแล้วก็เราก็ได้มีการทําเป็นบาตรรูปคล้ายๆอย่างนี้นะครับคือดวงแก้วแล้วก็ตัดข้างบนออกนะครับเป็นบาตรรูปกลมเลยนะครับรูปกลมนี้ขึ้นมานะครับเพราะนี่มีมาแต่โบราณนะครับมีมาแต่โบราณนอกจากนี้ยังมีเจดีย์นะครับเจดีย์นี่พอดีภาพมันอันนี้คือยกเอาตัวโดมออกไปแล้วนะครับซึ่งโดมนี่จะมีลักษณะเหมือนมหาธรรมกายเจดีย์นะครับเปิดออกมาข้างในจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างในนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ใต้พื้นดินของป่าช้าแห่งนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีการปั้นเป็นรูปอนาถาบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็มหาอุบาสิกาวิสาขาซึ่งเป็นทรงรูปปั้นแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นำเสนอให้ดูนะครับแต่เล่าให้ฟังว่ามีศิลปะที่ถ่ายทอดมาจากคนโบราณเนี่ยแล้วเขาสร้างแล้วก็มีการเปลี่ยนยุคสมัยเนี่ยแล้วก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินนะครับก็อันนี้ก็เป็นสถานที่ที่พระครูภาวนามงคลหรือหลวงพ่อหวานหรือตอนหลังท่านไปเปลี่ยนชื่อเป็นวิวัฒนะครับก็ได้มาตามคำทำนายของหลวงปู่มาที่นี่นะครับมาดูแลป่าช้าเก่าแล้วก็ปัจจุบันที่สร้างเป็นวัดป่าเจริญธรรมกายนะครับแล้วก็ท่านก็ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับปัจจุบันนี้ท่านก็อายุย่าง93ปีแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของท่านเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาอย่างมากนะครับว่าท่านมาที่นี่แล้วทำอะไรบ้างนะครับทำอะไรบ้างแล้วก็ก่อเกิดถึงหลักฐานของวิชาธรรมกายแล้วก็รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับธรรมกายเนี่ยซึ่งมีหลักฐานต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เชื่อมโยงมาตั้งแต่ยุคหลวงปู่จนกระทั่งเป็นประวัติเรื่องราวแล้วก็การได้รับมอบหมายที่ท่านได้ไปทำหน้าที่ต่างๆณสถานที่ในวัดป่าเจริญธรรมกายก็ตามหรือออกไปเผยแผ่ตามจังหวัดต่างๆก็ตามนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้นกำเนิดจริงๆก็มาจากพระพ่อของท่านก็คือหลวงพ่อใสนั่นเองซึ่งหลวงพ่อใสก็สุดท้ายพอมาเจอหลวงปู่เนี่ยนะครับท่านก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็ได้ปฏิบัติจนกระทั่งท่านก็มาละสังขารเมื่อปี2531อายุได้86ปีนะครับซึ่งก็มีช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งท่านได้ไปเผยแผ่ไปสอนธรรมะที่ภาคใต้นะครับตอนนั้นก็หลังหลวงปู่สิ้นไปแล้วนะครับท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนั้นเกิดพายุใหญ่เข้านะครับที่ถล่มแหลมตะลุมพุกปี2505นะครับแต่ว่าก็ด้วยความอัศจรรย์ของวิชาธรรมกายนะครับท่านก็รอดพ้นมาได้น้ำท่วมไม่สูงนะครับประมาณยอดของต้นมะพร้าวเท่านั้นเองนะครับท่านก็รอดชีวิตกลับมาอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็ตอนที่ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดไผ่หูช้างเนี่ยถึง2493เนี่ยท่านก็ตัดสินใจว่าไม่เป็นละเจ้าอาวาสท่านอยากจะไปเรียนธรรมกายมากกว่านะครับท่านก็ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้างแล้วก็ไปอยู่วัดปากน้ำตลอดนะครับแต่ในช่วงชีวิตระหว่าง2493จนกระทั่งถึงหลวงปู่มรณภาพเนี่ยท่านก็ได้รับมอบหมายให้ออกไปสอนธรรมะข้างนอกด้วยนะครับเพื่อไปหาไปสอนให้คนเข้าถึงธรรมกายแล้วก็ไปโปรดญาติโยมด้วยนะครับก็ไปมาๆกับวัดปากน้ำแล้วก็เดินทางไปด้วยนะครับสุดท้ายท่านก็ได้ละสังขารแล้วก็ได้สลายร่างของท่านก็ร่างของผู้ปฏิบัติได้วิชาธรรมกายนะครับก็จะกลายเป็นพระธาตุนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็บรรจุอยู่นะครับที่วัดป่าเจริญธรรมกายใต้พระพุทธรูปที่วัดป่าเจริญธรรมกายก็เป็นอัฐิของท่านนะครับแล้วก็เป็นที่เป็นพระธาตุแล้วก็บางส่วนที่กำลังจะแปลเปลี่ยนเป็นพระธาตุก็พระลูกชายก็คือหลวงพ่อหวานเนี่ยท่านได้ทำการบรรจุไว้ตาพระพุทธรูปเพื่อนึกถึงพระพ่อก็คือหลวงพ่อใสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ท่านเนี่ยตัดสินใจแล้วก็ออกบวชแล้วก็อยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ได้ไปสืบค้นแล้วก็รวบรวมหลักฐานเกี่ยวข้องกับหลักฐานธรรมกายซึ่งในวันพฤหัสหน้าเราจะ
ได้มานำเสนอประวัติของท่านเป็นลำดับต่อไปของพระครูภาวนามงคลแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับหลักฐานธรรมกายซึ่งท่านได้ไปสืบค้นแล้วก็สถานที่ที่ท่านได้เดินทางไปเผยแผ่แล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานตรงนี้มาด้วยนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นหนังสือที่กินนี้หลวงน้าได้กล่าวไว้นะครับก็ตามรอยธรรมกายนี่จะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเลยนะครับทั้งพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาคัมภีร์บริวารในหลักศิลาจารึกหรือว่าอยู่ตามหนังสือคัมภีร์โบราณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะถูกรวบรวมมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วก็มี reference เป็นของจริงอยู่ในเล่มนี้ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่เขียนขึ้นมานี้ไม่ใช่เป็นการเมคขึ้นมาเองแต่ว่าเป็นการคัดมาจากต้นฉบับจริงซึ่งต้นฉบับเราจะมีอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อใสแล้วก็เรื่องราวของหลวงพ่อหวานซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงในวันพฤหัสหน้าต่อไปครับต้องอนุโมทนาอาจารย์สิงห์หนมากได้อ่านในนั่งเรื่องหนังสือที่ว่าตามรอยธรรมกายแล้วเนี่ยได้มาประมวลรวมมาอยู่ในเล่มเดียวซึ่งน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกๆท่านเลยนะที่เข้าได้รับชมรายการนี้เราได้ศึกษาอ่านเพราะว่าคำว่าธรรมกายเนี่ยยังมีบางคนที่มีความเข้าใจไม่สมบูรณ์เราก็จะได้มีโอกาสได้ให้เป็นธรรมทานแล้วก็ได้ขยายความแต่ว่าประวัติของหลวงพ่อที่เป็นพระครูภาวนามงคลเนี่ยท่านมีความกตัญญูมากนะแต่ชีวิตของท่านที่เกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยต้องทำให้เสียมารดาไปนั่นก็เป็นเครื่องที่ทำให้ท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าติดตามคุณหลวงพ่อใสมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันใช่ไหมและเห็นท่านพูดว่าพูดให้ว่าบอกว่าเหมือนกับในหนังสือเนี่ยที่อ่านเนี่ยท่านบอกว่าได้ยินตลอดเวลาเรื่องราวของธรรมกายได้ยินใส่หูใส่ใจจนกระทั่งท่านมีความรู้สึกผูกพันมากและในที่สุดเนี่ยสิ่งที่ท่านได้ทำเนี่ยมันเป็นคุณอุปการคุณอุปการมากๆเลยที่เป็นประโยชน์ซึ่งทำให้ตอนที่หลวงพ่อท่านมอบหนังสือเนี่ยจากที่ของอาจารย์สิงห์หนให้หลวงน้าเนี่ยด้วยเนี่ยก็บอกว่าเป็นหนังสืออันหนึ่งแล้วก็ยังมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งแต่ว่าเป็นจุดที่ทำให้เราได้เป็นจุดฐานเบื้องต้นว่านี่แหละมีผู้ที่ทำมาแล้วเนี่ยก็เลยมีแรงบันดาลใจมากๆเลยสำหรับส่วนหลวงพ่อใสเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่ท่านทำให้เห็นได้ว่าเมื่อเห็นทุกข์เมื่อประสบทุกข์จึงเห็นธรรมนะทำให้แสวงหาอะไรต่างๆแล้วในที่สุดไปมาเยอะแยะเลยไปมาทุกทิศทุกภาคเลยแต่ในที่สุดก็มาได้พระเดชพระคุณหลวงปู่ใช่ไหมแล้วก็ทำให้ได้ต่อธรรมะได้ต่อธรรมะรู้สึกตอนที่ท่านได้ธรรมะเมื่อกี้ที่เล่าแบ่งปันให้พวกเราฟังเนี่ยรู้สึกท่านได้อารมณ์สบายใช่ไหมอารมณ์สบายได้นึกแต่ก็มองอย่างสบายๆเห็นดวงจันทร์ในคืนวันพระหรือวันพระใช่ไหมแล้วก็ดวงจันทร์ก็ไหลเข้ามาสู่ตัวสว่างอันนี้สิ่งนี้เป็นหลักที่หลวงพ่อของคุณผู้ใหญ่ก็บอกพวกเรานะให้ใช้หลักสบายๆนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็ต้องขออนุโมทนาด้วยที่ทำให้เราได้เห็นลำดับบุรุษอาจารย์รุ่นก่อนๆใช่ไหมตั้งแต่หลวงพ่อเนียมไล่มาเรื่อยหลวงพ่อเนียงใช่ไหมฮะแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อขอมหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเปิลหลวงพ่อจงนี่เราจึงได้โอ้นี่แหละสิ่งที่ยุคก่อนๆที่เราได้มีครูอาจารย์เนี่ยได้สืบทอดพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆแต่ว่าในท้ายที่สุดเราก็ได้มาเห็นว่าเราโชคดีจริงๆที่มาเป็นยุคที่เราได้รับสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้สละชีวิตแล้วก็รวบรวมหลักฐานสรุปเป็นอมตะวาจานะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนมีพระอยู่ในตัวซึ่งทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยก็ได้มีความมั่นใจและก็มีความศรัทธาก็หวังว่าในพฤหัสหน้าเนี่ยเราก็คงจะได้รับฟังเรื่องราวของบุคคลยุคต้นวิชาที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหมู่คณะของพวกเราในช่วงนี้นี่อย่างไรก็ตามนะพิธีกรมาหรือยังครับผมจะเชิญจ้าครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้ฟังเรื่องราวของพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในยุคของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับก็อย่างที่หลวงน้าบอกนะครับว่า
ก็เพราะมีท่านทั้งหลายรักษาพระพุทธศาสนาให้เราเนี่ยเราถึงได้มีอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับพอเวลาใครก็ตามที่ประสบทุกข์เนี่ยก็จะต้องแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าการพ้นทุกข์ใช่ไหมครับหลวงนะครับก็เลยต้องไปแสวงหาแต่ของเราโชคดีนะครับหลวงนะเราไม่ต้องไปจดเหนือล่องใต้ไปทั่วไปหมดของเรานี่หลวงปู่หลวงพ่อมาสอนนะครับถึงในเมืองเลยนะครับคว้าได้เลยไม่ต้องไปค้นสืบหาคว้าเลยนะครับผมก็อาจารย์สิงห์หนครับช่วยไปค้นอีกนะผมอยากจะฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สึกเป็นแรงบันดาลใจจริงครับหลวงนาครับที่ได้ฟังเรื่องราวของผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ไม่ต้องบอกว่ายุคนั้นเหมือนเข้าถึงธรรมง่ายๆเลยนะครับหลวงนาแบบว่านึกโอ้อะไรก็น้อมนำเข้ามาปฏิบัตินะครับสุดยอดมากเลยครับครับเพิ่มเติมนิดนึงครับในยุคนั้นคนที่ได้เข้าในโรงงานธรรมวิชานี่แหละคือหลวงปู่เนี่ยท่านจะเปลี่ยนชื่อให้นะครับอย่างหลวงพ่อสายเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเป็นชื่อนรงค์นะครับแล้วท่านก็จะบอกกับพระแล้วก็แม่ชีโรงงานว่าเนี่ยอาจารย์นรงค์เนี่ยเจ้าอาวาสวัดไผ่หูช้างเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคือท่านจะการที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องการให้ลืมอดีตนะครับลืมอดีตซึ่งอดีตแต่ละคนเนี่ยหลวงปู่ท่านก็รู้นะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ชื่อสายเปลี่ยนเป็นชื่อนรงค์นะครับก็อาจจะลืมความทุกข์หรืออะไรนะครับก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าอาจารย์นรงค์ซึ่งตอนที่ผมไปสืบค้นวิชาธรรมกายไปสืบค้นเกี่ยวกับบุคคลต้นวิชาเนี่ยก็ไปเจอหลวงพ่อที่วัดหัวเขาซึ่งนั่งอยู่ในโรงงานธรรมวิชาด้วยแต่นี่ยังไม่ได้เสนอประวัติก็คือท่านชื่อหลวงพ่อสุบินนะครับหลวงพ่อสุบินนี่อยู่ที่วัดหัวเขาที่สุพรรณบุรีอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชท่านก็อำเภอเดิมบางนางบวชท่านก็พูดถึงอาจารย์นรงค์เหมือนกันซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าคือใครนะครับแต่พอตอนหลังไปสืบค้นอ๋อจริงๆแล้วก็คือหลวงพ่อสายนี่เองนะครับเนี่ยโชคดีได้เคยได้เจอหลวงพ่อสุบินได้เคยได้เจอสมัยนั้นดีจังเลยมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับที่จะทยอยมาเนี่ยพวกเราก็โปรดติดตามในทุกวันพฤหัสนะทุกวันพฤหัสแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราจะต้องช่วยกันในการที่จะอะไรในการที่ให้เป็นต้นบุญต้นแบบสืบทอดเนี่ยแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านว่านะพวกเรามีบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงมีศรัทธาก็ต้องตั้งใจวันนี้ก็ยังได้พูดถึงเลยว่าคุณยายท่านถึงสอนนะพวกเรานะหลวงพ่อท่านบอกพวกเรามีบุญแล้วมีศรัทธาและได้ฝึกเพราะนั้นในฝึกให้ถูกหลักวิชาเนี่ยพอมาถึงคุณยายท่านถึงบอกว่าให้รักตัวเองให้ดีนั่นก็หมายความว่าพวกเรานะมีบุญมากมีความรู้ดีแล้วในสิ่งที่เราได้จากครูบาอาจารย์ยังไม่ต้องไปค้นหาอย่างเมื่อกี้ที่ว่าต้องไปเดินทางไปนู่นไปนี่แต่เราทำให้ถูกหลักวิชาอย่างที่ท่านสอนเราอะไรต่างๆก็อดทนไม่ใช่ว่าฝนตกหนักอายุร้อนไอ้นู่นไอ้นี่มากระทบอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยที่โรคระบาดก็ดีไอ้นู่นไอ้นี่เศรษฐกิจก็แย่แล้วเราก็จะท้อแท้หรือว่าประคับประคองตัวเองอะไรต่างๆก่อนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหลักใหญ่คืออันนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาที่พึ่งภายในเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาสร้างบารมีอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่บอกเนาะต้องทำบุญผ่านให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีก็ทำให้เพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันนะตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันดีที่พวกเราได้ฟังสิ่งที่มีคุณค่าต้องขออนุโมทนากับพวกเรานะก็ต้องขออนุภาพของพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในยตนานิพพานขอบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงปกปักรักษาหมู่คณะของพวกเรานะให้อยู่รอดปลอดภัยมีชัยชนะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงมีเนี่ยดวงปัญญาที่แจ่มใสได้เรียนรู้ได้ประพฤติปฏิบัติได้เข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้มีความตั้งใจในการติดตามสร้างบารมีไปกับมหาปูชนียาจารย์ทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเธอสาธุก็กราบขอบคุณหลวงนาถอย่างสูงนะครับวันนี้นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณอาจารย์สิงห์หนนะครับอุบาสกสมเกียรติเอชาภาราด้วยนะครับครั้งหน้าเราพบกันในวันพฤหัสนะครับเราจะได้มาฟังเรื่องราวอันอัศจรรย์ของวิชาธรรมกายเพื่อแรงดันใจในการสร้างบารมีของเราสืบไปอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กราบลาไปก่อนครับสวัสดีทุกท่านครับ